ครูแหม่มมักจะบอกผู้ปกครองว่า0ถึง3ขวบนะคะยังไม่อยากให้เด็กๆน่ะดูสื่อนะคะยังไม่อยากให้เวลาดูจอสำหรับเด็กนะคะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะเราถือว่าเป็นสื่อร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเล่นกันนะคะดูหนังสืออ่านหนังสือด้วยกันนะคะดูภาพการ์ตูนไปด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่ภาพนะภาพนะคะดูภาพการ์ตูนไปด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือสื่อเย็นนะคะสื่อร้อนกับสื่อเย็นต่างกันคือสื่อร้อนคือทีวีมือถือ YouTube อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆดูแล้วเขามันเป็นการดูได้ยินแล้วก็ในสื่อก็เปลี่ยนแบบฉับไวมากทั้งเสียงทั้งสีนะคะทั้งสิ่งเร้าต่างๆในสื่อเหล่านั้นนะคะแล้วคราวนี้ไม่มีการโต้ตอบเกิดขึ้นแต่สื่อเย็นเมื่อเราอ่านหนังสือกับลูกนะคะคุยกันนะคะเล่นกันมีหนังสือมีของเล่นนะคะมีสิ่งที่เข้ามาเล่นกับลูกนะคะมีการโต้ตอบกันอันนี้เราเรียกว่าสื่อเย็นนะคะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ LINE@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ